การโรคโควิดนะครับคือให้งดอยู่ดูแลกักตัวอยู่ที่ในบ้านนะครับเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดโควิดนะครับนี่ก็เลยมีทางเจ้าที่วัดนะครับทีมงานก็มีความคิดที่จะรณรงค์นะครับช่วยคุณหมอต่อยอดนะครับในการรณรงค์นะครับก็เลยมีข้อความว่าอยู่บ้านเพื่อคุณหมอนะครับพวกเราไม่อยากทำงานหนักนะครับนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้คนที่ตกงานเนี่ยเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยตกงานเนี่ยเยอะนะครับในกรุงเทพก็ตกเยอะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับนี้เราก็อยากจะช่วยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้นะครับถ้ามีความไม่มีความจำเป็นนะครับก็อยากให้อยู่ภายในบ้านหรือในบริเวณที่เราสามารถไม่ไปติดเชื้อนะครับแล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับประเทศอิตาลีนะครับซึ่งมีประชากรนะครับเสียชีวิตจากโรคโควิดเนี่ยเยอะนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็วิธีการจัดการศพของเขาเนี่ยคือการฝังครับตอนนี้พื้นที่การฝังมันก็จะไม่มีครับสำหรับในประเทศไทยนะครับถึงเราจะไม่เป็นการฝังเราเป็นการเผาก็จริงนะครับแต่วันหนึ่งนะครับสำหรับเตาตามเราต้องยอมรับนะครับในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทุกวัดเนี่ยจะเป็นเตาไฟฟ้าก็จริงแต่จะเป็นแค่เตาเดี่ยวนะครับซึ่งวันหนึ่งเรายอมรับได้ว่าเต็มที่เนี่ยคือเผาได้เนี่ยเต็มที่เนี่ยประมาณ2ศพต่อ1วันนะครับเราก็เลยอยากจะช่วยรณรงค์นะครับให้ลดนะครับลดการเสี่ยงนะครับไม่ไปอยู่ในที่มันแออัดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็ควรจะอยู่ในอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านคือ1เราไม่ได้ช่วยสำหรับตัวเราเองนะครับเราช่วยตัวเราเองแล้วเราก็ยังช่วยเพื่อนมนุษย์ครับเผาเตาไฟฟ้านะครับแต่ระบบเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ก็ยังเป็นดีเซลนะครับเป็นน้ำมันใช้น้ำมันดีเซลนะครับแต่ใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมเรื่องหัวฉีดนะครับเตาของที่นี่นะครับจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ45นาทีก็จะนะครับเผาศพเสร็จนะครับใน1ศพใช้ขึ้นมาเผาจริงประมาณ15ครับแต่ก็ช่วยงานก็ตั้งแต่อายุ10ช่วยงานช่วยประมาณ10ขวบก็ช่วยในด้านงานชาปนกิจศพเป็น100ศพนะครับมือกี่ศพละน่าจะมากกว่า1,000นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็ไปช่วยในหลายวัดนะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวโอ้โหมือ1,000ศพเลยใช่ครับโอ้โหนี่เราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเตาแล้วก็สามารถซ่อมทุกวันนี้ก็ซ่อมบำรุงเตาเองได้ครับโดยไม่ต้องติดเชื้อนะครับโรงพยาบาลก็จะใส่ถุงซิปมานะครับแล้วเขาก็จะกำชับเจ้าหน้าที่ว่าห้ามเปิดนะครับทีนี้พอเราห้ามเปิดเนี่ยเราก็ใส่เตาไปนะครับแล้วก็เราจะตั้งเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการเผาฆ่าเชื้อโรคนะครับประมาณ2ชั่วโมงเราถึงจะเปิดนะเพราะว่าโรคโควิดก็อุณหภูมิสูงนะครับเราคิดว่าน่าถ้าเกินกว่า2-300องศาไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเชื้อโรคน่าจะหมด